ครับก็พี่ขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับพี่ชื่อจเนเจรนัยนะครับพี่เนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็คือไตรกีฬาไตรกีฬาเนี่ยมีใครรู้จักหรือเปล่าตอนเด็กๆเนี่ยพี่ความฝันพี่เนี่ยพี่อยากเป็นน้องๆมีความฝันไหมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคุณเจที่ทำให้พี่เนี่ยสามารถแข่งระยะไกลๆขนาดที่ได้เนี่ยพี่ต้องซ้อมทุกวันวันละ3ถึง4ชั่วโมงก็คืออาทิตย์นึงเนี่ยพี่ซ้อมจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มีวันหยุดไหมครับว่ายในสระว่ายน้ำว่ายทุกวันแล้วก็จักรยานอาทิตย์นึงเนี่ย400กิโลเมตรระยะทั้งหมดเนี่ย7วันนะพี่ซ้อมเกือบพี่ซ้อมทุกวันก็รวมประมาณ400กิโลเมตรได้มาที่โรงเรียนสายน้ำเย็นนะครับเป็นโรงเรียนในป่าตองนะครับเพื่อมาทำกิจกรรมกับเด็กๆนะครับก็คือกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็พูดคุยกับน้องๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาของผมเนี่ยว่าเป็นมายังไงในการที่ว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติมีการซ้อมยังไงบ้างแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเล่าเป็นเรื่องราวผ่านเด็กๆซึ่งเด็กๆวันนี้เนี่ยแฮปปี้มากเลยแล้วก็ชอบนะครับเพราะว่าคือเด็กๆเนี่ยไอเดียวันนี้เนี่ยก็คือต้องการให้เด็กๆเนี่ยมีเป้าหมายนะครับมีทาร์เก็ตของตัวเองว่าอนาคตต้องการจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้เราได้ร่วมทำกิจกรรมกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนเด็กๆวันนี้ครับขอบคุณครับI'm gonna make you mine.